ปล่อยอัปเดต iOS 15.4.1 ออกมาแก้ปัญหาแบตหมดไวที่เกิดขึ้นใน iOS 15.4 แล้วค่ะหลังจากที่มีการปล่อยอัปเดต iOS 15.4 ออกมานะคะก็มีผู้ใช้หลายรายเลยที่เจอปัญหาแบตหมดไวซึ่ง Apple นะคะก็ออกมาบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะคะที่จะมีการปรับระบบภายใน48ชั่วโมงแต่ว่าหลังจากผ่านไป48ชั่วโมงก็ยังมีผู้ใช้ที่เจอปัญหาแบตหมดไวอยู่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะ Apple ก็ได้ปล่อย iOS 15.4.1 iPad OS 15.4.1 ออกมาแก้ปัญหาแบตหมดไวนี้นะคะซึ่งก็หมายความว่าปัญหาแบตหมดไวเนี่ยเกิดจากตัวระบบนั่นเองค่ะนุ่งนี้ก็แนะนำให้ทุกคนนะคะอัปเดตเป็น iOS 15.4.1 กันด้วยนะคะนอกจากเรื่องแบตหมดไวแล้วนะคะใน iOS 15.4.1 เนี่ยก็ยังมีการแก้ไขปัญหาอื่นๆด้วยดังนี้ค่ะแก้ปัญหาอุปกรณ์อักษรเบรลล์อาจไม่ตอบสนองขณะนำทางข้อความหรือแสดงการเตือนและแก้ปัญหาอุปกรณ์รับฟัง Made for iPhone อาจสูญเสียการเชื่อมต่อภายนอกในแอปของบุคคลหรือว่าแอปภายนอกค่ะส่วนอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 15.4.1 ก็มีดังนี้เลยค่ะสำหรับ iOS 15.4 นะคะก็มีฟีเจอร์เด่นๆที่สำคัญดังนี้ค่ะมีการสแกนหน้าโดยใช้ Face ID ขณะที่เราสวมใส่หน้ากากอนามัยรองรับตั้งแต่ iPhone 12ขึ้นไปสามารถอัปเดต iOS ผ่านเซลูล่า 4G หรือว่า 5G ได้แล้วมีการเพิ่มอีโมจิใหม่มากว่า30แบบและ iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max มีแอปที่รองรับจอ120 Hz มากขึ้นค่ะสำหรับรายละเอียดอื่นๆใน iOS 15.4 นะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะนอกจาก iOS 15.4.1 แล้วนะคะ Apple ก็ยังมีการปล่อย macOS 12.3.1 ออกมาแก้ปัญหาอื่นๆดังนี้ด้วยค่ะมีการแก้ปัญหา MacBook Pro ปี2021อัปเดตหรือว่ากู้คืน macOS 12.3 ไม่ได้แก้ปัญหาจอภายนอก USB-C Thunderbolt ไม่เปิดขึ้นมาเมื่อเชื่อมต่อกับ Mac Mini ปี2018นะคะซึ่งเป็นการต่อจอเป็นจอภาพที่2และแก้ปัญหาอุปกรณ์บลูทูธเช่นอุปกรณ์ควบคุมเกมอาจเลิกเชื่อมต่อกับ Mac หลังจากเล่นเสียงผ่านหูฟัง Beats บางรุ่นค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างเช่น WatchOS 8.5.1 tvOS 15.4.1 ออกมาแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็มีการอัปเดตความปลอดภัยด้วยค่ะนุ่งนี้ก็ขอแนะนำให้ทุกคนอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอนะคะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดและการใช้งานที่ถูกต้องค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่งนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ